แล้วก็มีเรื่องของอเดบายโยกันหน่อยครับออกมาประกาศตั้งแต่ตอนเช้าเลยวันนี้ให้ข่าวออกมาตั้งแต่ช่วง8โมงทำไมไม่กลัวทีไหนอเดบายโยปีนี้เป็นปีที่ผมเสียวไส้แทนสุพรรณตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเปิดตัวที10คน12คนเงี้ยโอ้แต่ว่านักเตะไม่รู้จักเลยโอ้โหใครอ่ะก็คือแบบถามว่าใครอ่ะแฟนบอลถามว่าสุพรรณเปิดตัวใครใช่แต่ไปๆมาๆสุพรรณเป็นทีมที่เล่นและเจียมเนื้อเจียมตัวรับละโต้สุพรรณทองสงกับตันทีมเล่นได้ดีมากเป็นปีที่มองเห็นอนาคตของนักเตะดาวรุ่งของสุพรรณใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าอเดบายโยบอกว่าอุ่นเครื่องนี่ทีมก็ฟอร์มโหดขนาดเล่นในลีก เล่นในลีกอุ่นเล่นในลีกทีมก็ฟอร์มดีครับสำหรับทางฝั่งอเดบายโยนะครับสุพรรณเนี่ยในสายตาเขาเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ที่ผ่านมาในช่วงโควิดเนี่ยก็ทำงานอย่างหนักผู้เล่นทุกคนดูแลตัวเองดีก่อนพักเบรกทีมก็ได้มีการทำงานผลการขันที่ดีแล้วก็สามารถไปเก็บแต้มจากเชียงราย4เกมแรกเนี่ยก็ถือว่ามาถูกทางแล้วนอกจากนี้นักเตะที่เป็นแกนหลักอย่างสุพรรณและกสิเดชเวทยาวงศ์เนี่ยบอกเลยว่าปีนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนตอนนี้ทุกคนพร้อมไม่ว่าจะเตะช้าเตะเร็วสุพรรณพร้อมเล่นแล้วก็ต้องบอกว่าพร้อมที่จะสานต่อฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องถ้ารักษามาตรฐานได้เหมือน4เกมแรกผมว่าสุพรรณโอเคในระดับนึงขอให้ยิงคมขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าโดยรวมแนวรับเอ่ยหรือว่ากองกลางเนี่ยสุพรรณใช้ดาวรุ่งเล่นแล้วขยันมากแต่ว่ามีอนาคตเหมือนที่เขาบอกเลยแต่ว่าจะให้ขึ้นไปติดลุ้น1ใน2ถึงใน3 1ใน5เงี้ยสุพรรณอาจจะยังไม่ถึงสุพรรณก็อารมณ์แบบคล้ายๆกับพวกชิมิสึเอสพาวอะไรพวกนี้มั้ยโอ้ยดีกว่าอันนี้ก็ชื่อสุพรรณดีกว่าแต่ชื่อไม่สื่อไม่แพ้ใครภาษาเกมแล้วพี่โยชื่อไม่สื่อภาษาทัศน์ของคีรศิลป์เนี่ยถามว่าขยับดีขึ้นไหมสองสามเกมแรกผมนั่งดูถ่ายทอดสดที่อังกว่าบ่ายโมงบ่ายสามจะหลับเอาไม่ได้ใช่เล่นช้ามากเล่นช้าเล่นช้าแต่วันนี้เนี่ยทีมของมุ้ยเล่นดีขึ้นไหมเล่นดีขึ้นแต่แนวรุกอ่ะยังสเปรดสปะแต่ตรงกลางกับหลังเนี่ยผมว่าเขาเซตลงตัวเยอะขึ้นเอางี้ดีกว่า